ไหวคงจะต้องส่งใครไปบอกไอ้มากมันที่บางกอกสงสารมันทั้งผัวทั้งเมียแล้วไหนจะลูกมันอีกล่ะคนมันทำบุญมาเท่านี้เงินเอ็งก็หักห้ามใจเสียเถอะไอ้มั่นเอ็งกับข้าไปบางกอกกันไปบอกไอ้มากให้ลาราชการถ้ากลับมาได้ก็ให้กลับมาพร้อมกับเราจ้ะถึงกับยักษ์อยู่กับที่ไม่หนีหายจะกอดพิมพ์นิ่มหงายไม่ห่างกายตั้งแต่สายพิศวาสจะปราณีว่าพรางนางกอดประวัติรัตอย่าสะบัดเลยไม่พ้นฝีมือพี่ทั้งสองแก้มแย้มยวนให้ยินดีขอจูบทีเถิดเจ้าจงเมตตาอ้าวต่อไปสิลูกอ่านต่อไปหยุดทำไมจ่าป้าประเดี๋ยวจับประเดี๋ยวจูบเฝ้ารูปชมแก้มกับแก้มกับเฮ้ย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 นี่นี่จำปีขาแข้งก็หักหมดหรอกค่อยค่อยหน่อยสิจ่าป้าแหมมึงนี่นะไม่ใหญ่เชียถึงตอนที่สำคัญสำคัญน่ะนะชอบทำตาลอยเหมือนอย่างกับนางพิมพ์นั่นแหละโถป้าก็พวกฉันน่ะสงสารแม่พิมพ์นี่จ้าหายแก้วอ่ะเล่นเจ้าชู้ซะขนาดนั้นน่ะฉันเกลียดออกจะตายน้ำล้มน้ำแต่ปลางล้มน้ำนาคจ้าอย่าล้มลืมคำไอ้หนุ่มหน้ามนคนพระขนงแหวนหญ้าดอกน้อยร้อยเรียงความรักหยิบโยงตำนานรักพระนรงค์มาสาวพระนรงค์รักนาคงดีพี่มากพี่มากอะไรกันวะที่จะปีหน้าอะไรมากๆเลยนะฮะเปล่าเปล่าจ้าป้าฉันน่ะอยากกินหมากมากๆเลยจ้ะอู้ก็กินไปสิใครเข้าไปว่าอะไรล่ะฮะอร่อยจังเลยเจ้าหมากเนี่ยสงสัยเจ๊มาขายหมูมึงจะป้าฉันออกไปดูนะพี่มาพี่นี่อะไรมาร้องเพลงเรียกอยู่ได้ป้าให้ออกมาดูเป็นใครอ่ะก็ไปคิดถึงนาคอ่ะอยากเจอจะขาดอยู่แล้วพี่มากพี่มากกังวลแสบๆนะเดี๋ยวใครไปเห็นเข้าน่าจะเอาหน้าไว้ที่ไหนพี่ไม่สนหรอกคนรักกันน่ะจะอายใครเขาล่ะใครเขาก็รู้พี่กับนาครักกันอย่าพี่พี่มากก็เอาแต่ได้แต่นาสิมีแต่ทางเสียเปรียบนะถ้าพี่มากไม่คิดจริงจังโถนะนี่ลูกผู้ชายอย่างพี่ไม่เคยเอาเปรียบใครพี่รักยังไงพี่ก็บอกไปอย่างนั้นนะพี่อยากจะอยู่กับนาแบบผัวเมียตลอดไปป้าเงินป้าเงินเรียกป้าเงินเรียกแล้วเดี๋ยวนาขึ้นไปก่อนนะพี่ค่อยมาใหม่ละกันโถนะจะขึ้นแล้วเหรองเหมือนกระดาษเชียวระวังนะจำปีระวังบาดมือ
แหมพี่พลอยก็คืนเนี้ยขวัญใจของพี่นาคเขาน่ะจะต้องขึ้นเปรียบมวยกับไอ้เพลิงนะสินาคน่ะก็ต้องไปให้กำลังใจหน่อยสิหยุดเลยข้ารีดผ้าเตรียมจะไปงานวัดตั้งหากเชอะทำไมเป็นมุสาคอยดูเถอะคนพูดน่ะเดี๋ยวจะมายืนเชียร์อยู่ข้างๆเราเองผัดหน้าซะขาวขนาดเนี้ยกลัวอีพลอยมันจะไม่รักหรือไงวะโหพี่มากหน้าพี่ก็ไม่ได้ขาวน้อยไปกว่าผมนักล็อกไหนดูที่วะเฮ้ยทำไมหน้าเขาวันนี้มันขาวอย่างงี้วะเนี่ยโอ้นี่เป็นพระเอกลิเกที่หอมได้เลยนะเนี่ยโอ้ยว่าเขาเหมือนอีเหนาปากแป้งมันน่ะใช่ใช่โอ้มาหาแล้วรวยชายเห็นชายงวยหญิงเห็นหญิงหลงเสือเห็นเสืองงว่าช้างเห็นงาอ่อนหมาเห็นไม่งานปากกว้างเทวดาช่วยลูกช้างทีเถอะเพียงโอ้ยมันคาถาโอมหาละรวยของเองมันจะได้ผลเหรอวะเขาว่าเองมัวจะนั่งเสกโอมเพียงโอมเพียงแบบนี้พลอยของเองถูกฆ่าไปกินเรียบร้อยแล้วมาไปว่าน้องทำไมวะมันบทเรียนมามันก็หวังเบียดมั่งสิเว้ยว่าแต่ว่าเนี่ยคืนนี้เองเปรียบมวยกับไอ้เพลิงมันเหรอพวกพี่คอยดูนะไอ้เพลิงอ่ะลองนี่เจอหนุมานถวายแหวนของพี่มากสัก 2-3 ดอกคิดครั้งจะหมอบคาตีนไม่รู้ตัวคอยดูฝีมือฉันละกันพี่เพิงเป็นไงพี่เฮ้ยเดี๋ยวมึงคอยดูฝีมือของกูไอ้เวงกูว่าเป็นรองมึงแน่อย่าพลาดนะมึงดูดีๆเฮ้ยไอ้ควายไอ้แป้งเอ้ยมึงดูนี่ไปไปไปมึงอ่ะเอามานี่เลยมานี่เลยมึงฉันเห็นไหมจ๊ะมะยมอ้าวมีมะยมด้วยขอมะยมหน่อยจ้ะใส่เข้าเข้าเอ้าเป็นแล้วเหรอจ๊ะโอ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปเว้ยอยากจะชกเลยสิท่าเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาชกเราไปดูลิเกกันก่อนดีกว่าได้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 ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะถือว่าฉันจะได้เจอน้องนาคของฉันด้วยไงแน่แน่แน่เฮ้ยอยากเห็นนะสิไปไปดูลิเกดูคนด้วยแล้วอีกสักครู่เราก็จะได้รู้แล้วครับว่าไอ้มากลูกพระขนงเอ้ากับไอ้เพลิงลูกพระพลายอย่าไปออมมือให้มันดิพี่ฉันรู้ว่าพี่ออมมือให้มันมัดเข่าหนักๆพี่คลานไอ้มั่งมันจะลงไปตอมพื้นเวทีอะไรพี่ออมมึงเหรอเอ้ากูสู้มันไม่ได้มึงก็เห็นอยู่ไอ้มั่งจ๋าอีกบอกว่าคืนนี้น่าจะมาดูข้าชกไงวะก็น้องพลอยบอกข้าอย่างนี้จ๊ะแล้วข้าจะไปรู้ได้ไงหรือเอ้ยเดี๋ยวก็มาเชื่อสิมันต้องมาแน่เลยไอ้มั่งเฮ้ยยกนี้นะอย่าลืมนะหักงวงไอยารารู้ไหมทำไงรู้เรื่องนี่นี่เฮ้ยนี่มันวิทย์น้ำเข้านาแล้วโอ้โหเฮ้ยมากกูเล่นไปเยอะนะผิดหวังวันนี้กูหมดตัวเลยนะไม่ได้นะมาแล้วมาแล้วทำตาแป๊วแป๊วมาแล้วแฟนใครไปเดี๋ยวกูก็มาใ
ไรอ่ะส่งสายตาหวานมาให้เองนะหน้าหมั่นไส้นะไอ้บังไอ้บังอะไรวะอีนักมาอะไรวะนั่นไม่อีนักกูสาพนาวพนอแท้ก็มีใจให้อีมากมึงเขาดูยกนี่นะกูจะอัดไอ้มาให้ลงไปกองกับพื้นให้อีนากมันดูเอาเลยพี่เอาม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 าทำมาเลยต่อยเองก็ได้ต่อยเองก็ได้มาออกไปออกมาพี่เลี้ยงไป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 พี่มากนากทำไมมาช้าจังล่ะดูสิเนี่ยสองก็จะเห็นหน้านากมาพี่ตัวกินหมัดไอ้กูมันแค่จะอิ่มไปหมดแล้วเนี่ยนายถือฟ้าไม่ยอมนอนหน้าต้องอ่านเสภาตั้งหลายบทพี่มากอย่ามัวทำปากดีเลยรีบลุกขึ้นไปสู้เขาเดี๋ยวแพ้ได้รางวัลนะถ้านาคให้กำลังใจพี่แบบนี้นะมีละไอ้เพลิงจะต้านกำลังพี่ไหวจำปีเองเนี่ยได้ยินพระเอกลิเกที่หอมมาร้องรำแถวนี้ไหมวะนั่นสิมัวแต่รำป้ออยู่ได้กรรมการเนี่ยจะนับครบสิบอยู่แล้วก้าวไปลุกมาละพี่ไปเลยผมรู้ว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่แข็งใจหน่อยพี่โอ้พี่ทำให้พวกข้าได้อับอายชาวพระขนงสิบข้าละอายโอ้ยพากูลงนะพากูลงไปกับมันต่อสิพากูลงโอ้แข็งใจหน่อยพี่โอ้ย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 ไปไว้ไปไว้ไปไว้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเฮ้ยพี่ข้าขอร้องไปทำเขาเปล่ากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมโถเอ้ยวิชาคมกูมีที่ไหนกันเล่าโถบทแค่ภาษาเดียวพาหุงยังท่องไม่จบเลยอ่ะต่อหัวเด็กมึงอะไรรู้เรื่องข้าขอกราบไหว้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านหยุดขัดวิชากลั่นแกล้งข้าแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมเราก็จะได้เห็นดีกันข้าจะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแม่ไม้มวยของเอ็งอ่ะยังไปไม่ถึงไหนเลยลิจะไปลองกับไอ้มากทุยสมน้ำหน้าพ่อข้าเองก็สู้เต็มที่แล้วนะแต่ไอ้มากนี่สิมันผิดมนุษย์มนาพ่อใช่จ้ะพ่อกำนันแถมไอ้มากเนี่ยมันยังมีสาวๆให้กำลังใจมันอ่ะแต่ละคนเนี่ยขาวจ้วง
ใช่แต่พ่อกำนันแต่ฉันเป็นพี่เพิงแล้วก็ถึงก็ต้านไอ้มากไม่ไหวงั้นก็ระจับกำนันใครว่ากองเชียร์ไอ้มากฮะก็อีนาคหลานป้าเงินไงพ่อกะลีกะลิกยังกะลิเกทิพย์หอมอ่ะพ่อเอ็งก็น่าดูเว้ยก็อีนาคมันมีใจกับไอ้มากทำไมเอ็งต้องไปแสกับเขาด้วยล่ะฮะไอ้อีในบางเนี่ยมีกระต่องเยอะทำไมไม่ไปชอบวะฮะแหมพ่อกำนันก็พี่เพิงก็ชอบเหมือนเขาอย่างนี้นี่จ้ะจะให้ทำยังไงได้ก็อย่างที่เขาว่าละจ้ะเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่สิและกำทุกทุกค่ำเช้าจริงไหมว่าไอ้แป๋งจริงจ้ะจริงจ้ะจริงจ้ะเพิงเอ็งตัดใจเถอะวะเรื่องแบบนี้ลูกผู้ชายเขาไม่หักหาน้ำใจกันเอ็งรักใครชอบใครบอกข้าเดี๋ยวข้าจะไปขอเอ็งพ่อที่พ่อพูดฉันก็พอเข้าใจนะแต่มันทำใจลำบากทีพ่อยังฉุดแม่มาเลยไม่ใช่เหรออัวเอาเรื่องของเอ็งเว้ยข้าไม่รับรู้แล้วไอ้เด็กดื้อน่าสัญญากับพี่นะสัญญาอะไรจ๊ะปีนี้ข้าวดีเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพี่ตั้งใจว่าจะไปขอนาคแต่งงานนาคต้องสัญญาว่าจะแต่งงานกับพี่นะพี่มากอ่ะดูพูดเข้าจะขอก็รีบขอเถอะโอ้โหนาคอ่ะรอตั้งนานแล้วนะนะจ๊ะเอ๊ะทะทะลึ่งสิโอ้ยพี่ขอมั่นนาคด้วยแหวนดอกหญ้าวงเนี้ยสาวสองคนเปิดประตูนี้หน่อยได้ไหมได้ป่ะไม่ได้จ้าไม่ได้หรออยากได้เยอะๆเฮ้ยไอ้เว้ยเฮ้ยน้องเอ็งจงใจเสียเลิกดีกว่ากูจะกลับบ้านกูแล้วมึงจะทำไมมึงนี่หาเรื่องเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยใจเย็นนะพี่ดูมันทำสิใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้มันงานนี้เป็นงานพี่มึงนะดูมันทำสิพี่ต้องขอขอบใจพี่กำนันมากๆเลยนะที่ให้ข้าน่ะได้ใช้บ้านของพี่กำนันอันใหญ่โตกว้างขวางจัดงานแต่งงานให้นางนาคมันน่ะพี่เงินน่ะอย่าได้เกรงใจเลย เราน่ะมันคนบ้านเดียวกัน เรื่องแบบนี้ฉันสนับสนุนเต็มที่เลยอีนาคน่ะมันก็หลานฉันไอ้มากก็ใช่ใครที่ไหนเล่าก็ขนทุ่งเดียวกันนี่แหละพี่เพิ่งทำอย่างเงี้ยมันหยามหน้าพี่เพิ่งก็ชัดๆเลย
เอาอย่างงี้มั้ยพี่เพลินเดี๋ยวข้ากับไอ้เวงมันน่ะจัดการได้มากเลยได้มั้ยพี่น้อยไอ้มากกระชากดวงใจพี่เพลินไปยังไม่พอยังอุตริมันแต่งงานมันเลือนอีกพอกำนันนะพอกำนันน่าจะเห็นใจพี่เพลินมั่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยามิเพิงหรอกแต่มันเรียกว่าเหยียบหน้าแล้วเหยียบรถซ้ำต่างหากมิเพิงใช่จ้ะพี่เฮ้ยๆๆเบาหน่อยสิโว้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะน่ะเขาจะเข้าพิธีกันโอ้ยมานี่ดิจ้ะพี่โอ้ยควายควายกูเต็มใจพ่อกูเว้ยถึงแม้ไอ้มากมันจะได้อีหน้าไปเป็นเมียพวกมึงคอยดูเถอะกูจะจัดหน้ามาทำเมียกูให้ได้เออพวกเองเงียบเงียบตั้งใจหน่อยปกติข้าไม่ทำให้ใครตรงนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นแต่พ่อกำนันก็เลยทำให้พวกเองอัดเท่าไหร่ข้าไม่อั้นขอให้น้ำมันพายของอาจารย์มันได้ผลเออตั้งใจข้าจะเริ่มแล้วอาจารย์ข้าเองเอาไอ้วิเศษตาข้าไม่ดีวะนู่นไอ้บิดนั่งทำหัวนั่งทำอาจารย์ไว้ก่อนนี่จ้ะพี่เพิงจะประคูณอาจารย์ขอให้ได้อินจับปีมันเป็นเมียหน่อยเถอะควายมันหลงเสน่ห์อะไรไว้แป๋งกูไม่รู้เว้ยนี่มันควายตัวผู้นะเว้ยตัวผู้ตัวดีเลยแหละเฮ้ยกูไปแล้วเฮ้ยรอกูด้วยพี่เพลินจ๋าเมื่อความรักมาปักอกใครมาทักก็โกหกซื่ออย่ากระนั้นเลยพี่เพลินจ๋าพลอยจะมาหาหรือพลอยมึงเป็นบ้าเหรอหรือมึงเนี่ยหน้าอย่ามึงจะให้กูดูขาอ่อนไปมันพ้นเลยกูรำคาญโถจงอย่าทำหน้าบูดเป็นขี้ติดตูดแบบนี้สิ พี่เพลินพี่ไอ้นี่อยู่ดูอาการแปลกๆเฮ้ยรู้ว่ามันจะผีเข้าวะพี่จะเอายังไงดีพี่ผีเข้ามันก็ทันมันออกดีวะมึงล่ามันไปหลังประชานุ่นแล้วอย่าให้มันมาร้องลิเกตามกูอีกกูอายชาวบ้านเขาOh!
ันได้ยินมาว่าอาจารย์คงวัดลาวทองเก่งเรื่องคุณไสยฉันว่าพี่น่าจะลองไปปรึกษาอาจารย์แกดูนะพี่ไอ้เวงจ๋าพี่ทำไมมันไกลจังวะอยากจะได้ของดีน่ะมันก็ต้องอดทนน่ะสิจ๊ะพี่เพิงเนี่ยพอพ้นป่าช้านี้ไปน่ะก็จะถึงบ้านอาจารย์แกแล้วล่ะจ๊ะนี่คราวนี้กูจะเชื่อมึงได้มั้ยเนี่ยแน่จ้ะพี่โหพี่เพิงผมมีคนโง่พี่เพิงที่ไม่รู้จักอาจารย์คงอาจารย์คงอ่ะแกอ่ะขลังจะตายผมมีแต่คนโง่พี่ที่ไม่รู้จักอาจารย์คงอ่ะจริงพี่คราวนี้กูจะได้ยีหน้าเป็นเมียมั้ยได้พี่จ๊ะให้ผัวกลับมาไวๆอีกไม่เกิน3วันผัวเองกลับมาแน่พี่ไปพวกพี่เพลิงลูกกำนันมาครับอาจารย์อ๋ออ้าวมาไงนั่งเร็วเร็วไอ้หนุ่มนี่มานั่งนี่เรื่องมันอย่างเงี้ยใจเขาใจเราคนเรารักกันชอบกันพูดกันดีๆก็ได้ทำไมจะต้องมาเดือดร้อนหนึ่งข้าด้วยโถอาจารย์ก็ไปเพลิงเขาน่ะเขารักเขาชอบของเขานี่จ้ะแล้วอีกอย่างนึงอะนะไอ้มากมันก็ทำสนิทอีน่าจนมันหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะจ๊ะอาจารย์ต้องช่วยพี่เพลิงนะจ๊ะอาจารย์พี่เพลิงอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดถึงอีน่ามันเฮ้ยเสียเงินเท่าไหร่ผมไม่อั้นขอให้อีน่ามันรักผมว่าแต่ผมอยากได้ของดีของอาจารย์ของดีอะไรวะน้ำมันพายครับเฮ้ยมันไม่ถูกเรื่องพวกเองเนี่ยจะเอาน้ำมันพายไปเที่ยวดีดคนนู้นคนนี้แทนที่เองจะได้คนมาเป็นเมียเองกลับจะได้ผีมาเป็นเมียแทนของแบบนี้คนมีครูเขาไม่ทำกันเผลอไผลจะเข้าตัวพวกเองกลายเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์จะช่วยผู้พิเพิร์เขายังไงล่ะครับนิ้วเพชรสิวะพวกเองต้องหานิ้วเพชรจากเด็กที่ตายท้องกลมเอามาสวมไว้หากเองจะทำอะไรชี้นางคนไหนไม่เกินครึ่งคืนมันต้องกลับมาหาเองว่าแต่นิวเพชรที่อาจารย์ว่าเนี่ยข้าจะไปหาที่ไหนบ้านเราไม่มีใครตายท้องกลมนะอาจารย์ขอกินไข่ก่อนก็ต้องกินได้ใครทำกับข้าวเนี่ยฉันเองจ้ะกะปีทำเหรอจ้ะไม่น่าอร่อยจังเลยนะจ๊ะขนาดแตงกวาเนี่ยยังอร่อยเลยโอ้ยยังไงวะไอ้มั่นเจอมากกันไหมวะเจอไหมไม่เจอแต่ป้าหลวงเขาส่งคุณมากไปประจวบลบกับพวกญี่ปุ่นยังไม่รู้กำหนดกลับเลยจ้ะหน้าเวทนามันจริงๆเพราะซ้ำกรรมซัดนะเนี่ยหน้าประด่วนมาตายซะหัวมันก็ต้องไปลบกูไม่รู้จะทำยังไงน่าสงสารมันมากเลยปังเงินกว่าไอ้มากจะรู้ข่าวมันก็เป็นเดือนมันไปลบกับญี่ปุ่นนั่นน่ะเอางี้ก็แล้วกันสวดสักคืนนึงแล้วค่อยฝังแล้วก็ให้ไอ้มากมากลับมาก่อนแล้วก็เผาเลย
ให้ผัวเมียมาเจอหน้ากันหน่อยโอ้ยสงสารมันเนาะพ่อมันไม่เคยเจอหน้าลูกมันเลยอ่ะเฮ้ยอะไรนี่นี่เพชรอะไรวะคนที่กุ้มๆอยู่มึงก็บ้านเรามีแต่เรื่องยุ่งๆทั้งนั้นฮะใส่หมดพี่พลอยก็มาผูกคอตายพี่หน้าก็ออกลูกตายโอ้เดี๋ยวๆเอาอย่างนี้ดีไหมเราไปนิมนต์หลวงพ่อมาปัดจังควานดีไหมไปเถอะนะนางนาคออกลูกตายแล้วเด็กมันออกไงวะเห็นพวกชาวบ้านเขาว่านะอาจารย์แม่นาคเนี่ยเบ่งลูกจนขาดใจตายน้ำเดินตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วเลยตายทั้งแม่ทั้งลูกตอนเนี้ยศพอยู่ในป่าช้ารอไอ้มากกลับมาเผาอย่างนั้นก็ดีสิวะเอาอย่างนี้เองไปตามเพื่อนเองที่เป็นลูกไอ้อะไรใครพี่เพลิงจ้ะเองไปตามมาหาอาจารย์คืนนี้ที่ประชาครับได้ครับข้าจะตัดนิ้วทำวิชานิ้วเพชรให้มันเอาไปไว้เอาไปไว้เว้ย
นั่งเฉยๆเดี๋ยวคอยดูฝีมือข้าไอ้เพิงมึงจะตองล้างตองผ่านกูไปถึงไหนกูตายแล้วมึงยังมาแก้ลูกกูอีกเหรอวันนี้เอาพวกมึงให้ตายจ้าน้าจ้าแกจะโอหังมากไปแล้วอยากจะลองดีกับข้าใช่ไหมไดผีแม่นาคแล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วจะไม่ได้ทำไมเวลานี้เนี่ยฮะอ้าวหนูน้องอ่ะลงมาลงมาเดี๋ยวไปส่งให้มาดึกดื่นป่านนี้ไม่รู้จักกลับบ้านกลับช่องเออเห็นไหมน่ะสวยซะด้วยนี่ถ้าไม่สวยนะไม่จอดรับรอกไปเดี๋ยวไปส่งบ้านอยู่ไหนจ๊ะน้องน้องจ๋าบ้านอยู่ไหนจ๊ะดึกดึกแบบนี้ไม่กลัวเลยจ้ะแม่นาคเอ้ยเดี๋ยวขอให้พี่ดูชัดชัดก่อนนะจ้ะเพื่อความชัวร์เฮ้ยชัวร์ปะเออมันดึกดึกเย็นเดือนแล้วมันเย็นอย่างนี้ด้วยแล้วยังมาพูดอีกพูดอีกว่าหลังไม่ต้องมากับกูไอ้ได้ยังเอ้ยไอ้ได้ยังเฮ้ยนุ่มเฮ้ยทำไมมาอีกแล้วดูฮะดูจ๋ามาอีกแล้วใครมานาคมาเอานาคจะไปบวชที่ไหนกันล่ะถุยเอาอีกตลกทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นาคมาโอ้ยไม่ต้องกลัวมาจริงๆอยากจะบีบคอเอ้าบีบคอข้าเลยเอ้าให้มันตายไปเลยไอ้เพชรนาคไม่ใช่คนอื่นนาคไปที่ชอบที่ชอบเธอข้าก็คิดถึงเองเหมือนกันนะแต่มันทำยังไงได้ล่ะใช่ไหมไอ้เพชรเชื่อทุกคนพวกเราก็สงสารเองเหมือนกันนะนาคเอ้ยหักห้างใจเถอะนาคเอ้ยยายช่วยไปแล้วไปแล้วI'm sorry.
น้องมารอเรือไปบางกอกเหมือนกันเหรอจ๊ะเออถ้าพี่ว่านะมันดึกดื่นป่านนี้แล้วนะมันไม่น่ามีเรือไปแล้วล่ะหึแล้วที่มาน้ำค้างกับแรงเนี่ยยืนนานหรือยังน้องอุ้ยอุ้ยนี่ตัวเย็นเปี๊ยบเลยโอ้ยตัวเย็นเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายแล้วแสดงว่ามายืนรอนานแล้วใช่ไหมเนี่ยมารอนานแล้วจะไม่สบายนะพี่ว่าไปหาที่หลบน้ำค้างดีกว่านะเรือมันไม่มาแล้วเชื่อพี่เถอะนะตายหน้านะไปกลับบ้านไปก่อนดีกว่าวะกูไม่ค่อยสบายใจวะจ้าพี่งั้นข้าลาก่อนนะนอนให้พี่ไงครับมึงบอกวิทยุด้วยใช่ไหมใช่พี่มึงออกไปแล้วกูจะนอนครับครับเข้ามาทำไมเนี่ยครับครับพี่ชายช่วยไปส่งฉันที่บ้านหน่อยสิทางคุ้งน้ำด้านโน้นอ่ะได้จ้า
ันไม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานที่นี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ว่าแต่ว่าน้องชายจากบ้านไปนานแล้วเหรอก็ปีเสร็จแล้วล่ะฉันไปรับราชการที่บางกอกมากินข้าวก่อนนานๆแล้วฉันจะมากินข้าววันป้าสักทีนะสามสบายเถอะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันมีของใส่บาตรตอนเช้าอ้าวนาคทำไมกินแค่นี้ล่ะไม่รู้สิจ๊ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เครื่องไส้ท่านไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมากินอะไรมาขามเนี่ยฮะนี่มีเป็นอะไรสักทีครั้งนี้อยากจะกินแต่ของเปรี้ยวนั่นแน่นี่แหละอาการของคนแพ้ท้องอะไรนะป้าเฮ้ยเองเนี่ยกำลังจะมีลูกแล้วเว้ยไอ้มากฮะน้าน้าจริงใช่ไหมน้าสองเดือนแล้วป้าโอ้ยฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วป้าก็จะได้เหนื่อยเพิ่มไปแล้วไอ้มันอีกจะปีพร้อยฉันจะเป็นพ่อคนแล้วกำลังอร่อยกันอยู่เลยนี่ฉันจะบอกข่าวดีข่าวดีคือว่านะหน้าของฉันเนี่ยท้องได้2เดือนแล้วจ้ะเอ้ามีลูกเร็วจังขอบคุณหน่อยนะโอ้โหอะไรมาขนาดนั้นเฮ้ยลองฟังมั่งได้ไหมมาฟังหน่อยจดหมายได้ครับเด็ดจดหมายเอาชื่อขอบคุณครับไม่ออกครับโอ้ยนั่นแน่ฮะรักมากคิดถึงมากโอ้โหนะรอเล่นเอารอเล่นเอาไปด้วยมาจดหมายหลวงส่งมาการที่บางกอกแล้วพี่จะไปหรอพี่จะทิ้งหน้าไปหรอหน้าผู้ตั้งท้องเองนะหน้าลูกผู้ชายก็ต้องรับใช้ชาติเอาเป็นว่าพี่สัญญาปลดประจำการแล้วพี่จะรีบกลับมาหาหน้าทันทีพี่อย่าไปหลงผู้หญิงที่บางกอกนะพี่ต้องคิดถึงเมียกับลูกทุกวันพี่ต้องรักหน้าคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะThank you.
จดหมายของพี่อย่าได้ห่วงเลยจ้ะทำหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดไปบางกอกมีหน้าล่ะพี่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาน้องชายสักเท่าไหร่เอ๊ว่าแต่ว่าบ้านน้องชายมันอยู่อีกไกลไหมอ่ะก็ไม่ไกลหรอกอีกสองคุ้งน้ำนี่ก็ถึงแล้วข้างๆหน้าบ้านนี่มีจอมปลวกด้วยใช่ไหมใช่เลยนี่พี่ชายพูดเหมือนกับว่าเคยไปบ้านฉันอย่างนั้นแหละเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ชายส่งฉันเสร็จนะก็อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันเลยนี่ฉันไม่อยากจะคุยนะเมียฉันน่ะทำกับข้าวอร่อยที่สุดแหละทำกับข้าวอร่อยด้วยเหรอแล้วเขาเป็นใครอ่ะเมียฉันน่ะชื่อนาคชื่อนาคน้องชายช่วยหน่อยได้มั้ยเอาพายไปฮะเร็วๆพายไปเองเลยนะพอถึงบ้านปุ๊บน้องก็ปล่อยเรือนั่นลอยกลับมาเลยนะพี่พี่ไม่ว่างอ้าวแล้วไม่ทานข้าวเย็นด้วยกันเหรอไม่เอาละจ้ะทูลลาละจ้ะให้กินข้าวเย็นก็ไม่กินแปลกจริงๆนาคนาคจ๋าเฮ้ยนาคเขาไปไหนนะแล้วทำไมปล่อยบ้านรกร้างขนาดนี้เรือเปล่าลอยมาเออไอ้เพชรพายเข้าไปใกล้ๆเออหนีเออจับไว้เออมาเห็นมีใครพายมาเลยเออพี่แต่เข้าอย่างแล้วเรือใครมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันจะเรือกูเองก็รู้อีกเอาจับไว้เท่เออถึงไว้มือช่องมือมาเท่เออตกใจมึงใช่แล้วพายเรือเปล่ามาได้ยังไงเนี่ยใช่ไม่กลัวเดี๋ยวเขาเอาไปขายแจ็คมึงก็จะไม่มีพายได้หลายตังค์เลยทำไมอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เว้ยฮะกูไปสู่ผู้ชายคนนึงเออมันบอกว่ามันมาจากบางกอกนั่นน่ะแล้วให้ข้าเนี่ยถามไปถามมามันบอกให้ข้าไปส่งที่บ้านนางนาคบ้านนางนาคเฮ้ยไอ้มากใช่แน่นอนเลยใช่แล้วไอ้มากไอ้มากเออไอ้มากมาเหรอไอ้มากมาแล้วไอ้มากเออแม่นาคแม่นาคเฮ้ยฮะตาป
ไปเถอะไอ้เพชรไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนกูจะไปหายมากไปบ้านนางนาคเออขำทำไมวะเออเชิญพี่สองคนตามสบายเลยครับทำไมอ่ะไม่ไปคุณจะไปไหนไปด้วยไปคุณจะไปไหนมาขอไปหายบ้างขึ้นเบอร์มาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยก่อนเลยมึงก็ไม่อยู่เดี๋ยวจะหาเหล้ากินกันสักเคนึงเดี๋ยวมึงแน่ใจหรือว่าจะขึ้นไปอ่ะฮะเพชรมากลับบ้านแล้วเหรอก็นั่นสิพี่ตอนแรกแล้วกลับดีกว่านี่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 ฉันว่านะเพชรกลับบ้านไม่ต้องบอกกับทุกกลับแน่พี่สองคนจะไปไหนแล้วเนี่ยฉันไปก่อนปวดท้องอะเซ่อะจะไหลอยู่แล้วอยู่พี่เพชรไม่ได้เราขึ้นเรือนก่อนเดี๋ยวฉันไปก่อนจะปวดท้องมาโคลูกไปนาเดี๋ยวกูกลับมาเล่นเอาละเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็แล้วกันเออเดี๋ยวก็มาทีหลังยังไงกันเนี่ยไหวนานาคเอ้ยพี่มาแล้วจ้าThank you.
ี่มาจ๋าเฮ้ยนาคโถเอ้ยทำพี่ตกใจหมดเลยอ่ะพี่มาถึงตั้งแต่กลางวันแล้วนะทำไมนาคไม่อยู่รอเจอพี่ล่ะจ๊ะนี่ทำไมตัวนาคเย็นอย่างนี้ล่ะจ๊ะฮะนาคไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะโอ้โหแล้วลูกเราล่ะจ๊ะลูกเราแข็งแรงดีใช่ไหมขอพี่อุ้มลูกหน่อยนะลูกหลับอยู่จ้ะพี่อย่าเพิ่งกวนแกเลยเดี๋ยวตื่นมาจะงองแงไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้นาคจ๊ะพี่หิวข้าวนะจ๊ะวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะพี่มาพักก่อนเถอะจ๊ะเดี๋ยวนาคจะทำกับข้าวให้ยอดไปเลยพี่คิดถึงฝีมือทำกับข้าวของเมียใจจะขาดอยู่แล้วมาให้พี่มากกอดให้ชื่นใจหน่อยนะน่าจ๋าพี่คิดถึงนาคเหลือเกินน่าคิดถึงพี่บ้างไหมจ๊ะเราคงจะตาฝาดไปพี่อยากกินน้ำพริกฝีมือเมียมันนานแล้วเอ๊ะนี่น่าทำไมกลิ่นมันแรงจังล่ะจ๊ะหมูนี้ทำกับข้าวจะต้องใส่ปลาทุกทีหอมดีใช่ไหมจ๊ะนากว่าหอมพี่ก็ว่าหอมจ้ะน้ำพริกฝีมือเมียเนี่ยพี่อยากกินมานานแล้วยังไม่หลับเหรอนะ
นาคต้องพยายามข่มตาให้หลับนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงเห็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะจากเมียไม่ทันไรกลับมาพี่ก็รังเกียจเมียซะแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะนาพี่จะรังเกียจนาได้ยังไงวันนี้พี่อาจจะเหนื่อยทำให้พี่ตาฝาดไปจะได้อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียด้วยกันพี่มากจ๋าจะได้ไม่ติดตัวไปในภายภาคหน้านะ
ไม่มีทางที่จะช่วยนาคได้หรอกมันเป็นเวรกรรมของนาคนาคเอ้ยต้องคิดมาว่าตอนนี้น่ะเราตายไปแล้วนะชาติหน้าพบหน้าหน้าอาจจะมีโอกาสได้พบกับทิพย์มาเขาอีกนะจริงหรือเปล่าจ๊ะถ้าเป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่าข้าจะกลับมาสมนาคุณอาจารย์อีกอ้าวนี่พวกเองแอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มากันตั้งแต่ตอนที่อิมาลัยมันร้องคุซ่าซุซ่าทะลึ่งเออตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าผีแม่นาคอารวาสหนักไม่ใช่เหรอครับจ้าแล้วทำไมไม่มีใครคิดจะปราบมันโอ้ยอาจารย์เฮียนจะตายอยู่แล้วใครไปปราบโดนหักคอตายกันหมดพ่อกำนันให้ฉันมาตามอาจารย์ไปปราบเนี่ยครับยังงั้นเหรอวะแล้วข้าจะมีวิชาอะไรที่ไปปราบแม่นาคได้โอ้โหพวกเองก็พูดเกินไปโอ้ยปะโถอาจารย์ขนาดนิ้วพกนิ้วเพชรอาจารย์ยังเอามาจากลูกแม่นาคได้เลยไหนจากกุมารทองอีกถ้าไม่ใช่อาจารย์น่ะจะเอาใครไปปราบผีแม่นาคใช่จ้ะอาจารย์ให้ข้าตรองดูก่อนนึกว่าเห็นกับพ่อกำนันเถอะนะจ๊ะเนี่ยผีไม่นากน่ะหลอกชาวทุ่งพระขนงจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนกันแล้วนะจ๊ะอาจารย์ของอย่างเงี้ยมันต้องเสี่ยงแต่ว่ามันต้องคุ้มค่าหน่อยอาจารย์พ่อกำนันบอกฉันมาว่าอาจารย์จะเอาเงินกี่อัดก็ให้ไปเลยขอให้ปราบอีนากได้เท่านั้นเป็นพออาจารย์โอ้อาจารย์ช่วยเพื่อนเถอะนะจ๊ะผมจะตายอยู่แล้วเนี่ยช่วยพวกฉันด้วยจ้ะอาจารย์อาจารย์จ๋าเดี๋ยวหนูลากลับก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะได้ได้เองอะเป็นลูกศิษย์ข้าไม่ต้องไปกลัวผีแม่นาคหรอกรับรองไม่กล้ายุ่งกับเองจ้ะไม่สนพวกฉันเลยขอบคุณนะจ๊ะอาจารย์เอาอย่างนี้เอ็งไปบอกกำนันว่าข้ายินดีจ้าจ้าจ้าขอบใจจ้าจ้าจ้าขอบใจมากเลยจ้าเฮ้ยดีแล้วอาจารย์จ้าอาจารย์เอาอิมาลัยเอ็งยังไม่กลับอีกเหรอเห็นไหนว่าจะกลับบ้านอาจารย์ลงมาหาข้าข้างล่างหน่อยได้ไหมมีธุระอะไรทำไมไม่คุยบนเรือนนาคอยากลองดีกับข้าเหรอข้าวก่อนไม่เข็ดหรือไง มาลองดูกันสักตั้งเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไอ้คงไอ้คนอัปปลีมึงลงแงงขึ้นไปดูบนหลังคาสิวะเฮ้ยนาคมึงยังไม่เข็ดอีกหรือไงดีละวันนี้กูจะเอาผีทำเมียไอ้คงเดี๋ยวกูจะให้มึงรู้ว่าสิ่งที่มึงทำกรรมที่มึงก่อมันจะย้อนกลับมาเล่นงานมึงยังไงไอ้คง
าชีวิตหลังจากความตายมันเป็นยังไงอย่าจองเวรจองกรรมกูเลยกูจะทำบุญกดน้ำไม่ให้มึงนะพ่อมึงจะตายมึงรู้จักคุณแม่มึงเจ้ามึงคุณกลาหัวมึงมึงรู้จักบาปบุญคุณโทษแต่ไม่มีวันหรอกกูไม่มีวันอภัยให้มึงมึงทำลายลูกกูมึงต้องตายI'm sorry.
พลงกูจะปล่อยให้มึงตายทั้งเป็นไอ้เพิงไอ้เพิงลูกพ่อดีแต่นะน้าพี่มันบุญน้อยสูญเสียนาคและลูกไปแต่ถ้าหากวันนี้
นาบยังก่อกรรมสร้างเวรไม่ไปผุดไปเกิดจะทำให้พี่ทุกข์ใจยิ่งกว่านี้นาบอโหสิให้พวกเขาเถอะนะนาบพี่ขอร้องพี่มาน นาอยากอยู่กับพี่แต่เขาไม่ให้นางอยู่นาชาตินี้พี่ขอมีเมียเดียวพี่ก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีนาคเหมือนกันพี่ตั้งใจเอาไว้ว่าพี่จะบวชให้นาคไม่สึกตลอดชีวิตนาคต้องอนุโมทนากับพี่ด้วยนะพี่บนสวรรค์นะแล้วพี่จะรีบต่อไปหากอานิสงส์แห่งกรรมดีที่ลูกได้ทำมีจริงลูกขอบวชจริงศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลให้ลูกและเมียกลับมารักกันและพบกันทุกชาติอย่าได้มีอุปสรรคบนหนชาตินี้เธอได้ไปสู่สุคติคุณพระคุณเจ้าโปรดช่วยนำทางสว่างให้นาคเมียรักของข้าด้วยเถิดกี่คืนทนเหงา